นี่คุณทำไมใช้มืออย่างนั้นล่ะคะฉันทำให้กินก็ต้องกินไม่กินก็เรื่องของแกไม่ต้องมาพูดมากเมื่อกี้ฉันให้แบงค์พันไปไม่ใช่หรอคะแบงค์พงแบงค์พันอะไรเนี่ยในตะกร้าก็มีแต่แบงค์500เนี่ยCVM ฟิล์มสวัสดีครับทุกคนยินดีด้วยนะครับพวกคุณทั้ง3คนคือผู้ที่ได้รับคะแนนในการสอบสูงที่สุดจากผู้สมัครทั้งหมดโหแบบนี้ก็แสดงว่าพวกเราเป็นตัวเต็งนะสิและคนที่ได้คะแนนสูงสุดในพาร์ทการสอบทฤษฎีก็คือคุณวาครับฉันคิดไว้อยู่แล้วค่ะเพราะข้อสอบมันค่อนข้างที่จะง่ายคุณวาเก่งจังยินดีด้วยนะคะต่อไปจะเป็นการสอบปฏิบัติพวกคุณทุกคนจะต้องฝึกทักษะเกี่ยวกับการขายครับการขายพวกเราจะได้ขายอะไรอ่ะต้องให้ฉันมาขายส้มตำร้อนๆแบบนี้ด้วยเนี่ยฉันสอบได้คะแนนเยอะอยู่แล้วไม่พออีกเหรองั้นทำส่งๆไปก็แล้วกันยังไงบริษัทก็ต้องเลือกคนฉลาดฉลาดแบบฉันอยู่แล้วแม่ค้าสั่งส้มตำหน่อยจ้ะเอาจะเอาอะไรก็สั่งมามัวแต่มองอยู่นั่นแหละงั้นฉันเอาตำปูปลาร้าหนึ่งจ้ะแหมนึกสนานนึกว่าจะเอาหลายถุงเสียเวลาตำถ้าเสร็จแล้วฉันขอชิมหน่อยได้ไหมจ๊ะไม่ได้สั่งแล้วก็ต้องกินรสที่ฉันตำไม่งั้นก็ไปตำกินเองนี่คุณทำไมใช้มืออย่างนั้นล่ะคะมันสกปรกนะฉันทำให้กินก็ต้องกินไม่กินก็เรื่องของแกไม่ต้องมาพูดมากเอาเอาไปถุงละ50บาทจ่ายมาบริษัทอะไรเนี่ยให้พนักงานมาขายส้มตำฉันไม่ได้มาสมัครเป็นตำแหน่งแม่ค้าสักหน่อยร้านเปิดหรือยังจ้าแม่ค้าเปิดแล้วค่ะจะเอาอะไรสั่งได้เลยนะงั้นเอาตำไทยแล้วกันค่ะเอาหวานหน่อยแล้วกันนะคะได้เลยค่ะรอแป๊บนึงนะลองชิมก่อนนะคะอร่อยแล้วค่ะได้ค่ะนี่ค่ะเท่าไหร่คะ50บาทค่ะอ
นี่ค่ะเงินทอนเมื่อกี้ฉันให้แบงค์พันไปไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้คุณให้แบงค์500มาทอนตามนี้แหละค่ะถูกแล้วแต่ฉันจำได้ว่าฉันให้แบงค์พันจริงๆนะคะแบงค์พงแบงค์พันอะไรเนี่ยในตะกร้าก็มีแต่แบงค์500เนี่ยฉันคงจำผิดจริงๆอะค่ะส้มตำไม้ร้อยทุกใจเลยนี่เอาจะเอาตำปูปลาคกหนึ่งได้จ้ะเอาเพชรไม้เอาเพชรแบบพอดีก็ได้จ้ะเพชรลายด้วยกินบ่ได้ได้จ้ะเดี๋ยวจัดให้เอาเดี๋ยวขอเปลี่ยนได้ป่ะจ้ะจากเอาแบบเพชรพอดีเอาเป็นแบบเพชรแห้งๆเลยอย่ามันบ่แซ่บได้จ้ะลูกขายากกินรสไล่แม่ขาจัดให้ได้ถูกรสเลยนี่เดี๋ยวแม่ขาแถมลูกโตให้ด้วยลองกินแหลกลอยมาร์กอีหลีป่ะจ้ะจริงสั่นกัดจัดมาโหลดได้เลยจ้ะนัวลองชิมแล่พันผือบ้างจ้ะร่อยไหมแซ่บบักคักเลยไหมคะนี่ถ้าว่าบอกว่าเป็นข้นไตเนี่ยปวดเสือได้นี่นี่จ้ะจักบาทจ้ะ50บาทจ้ะ50บาทอ่ะพอดีเลยขอบใจจ้าหนุยเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนมีอย่างบ่จ้ะหนุยได้ทำเงินหลวงไหมแม่นี่หลีจ้ะเงินข่อยเองนี่จ้ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะแค่แม่นว่าเงินนี่หายไปข่อยก็คงสิลำบากขอบคุณอีหลีเด้อตอนนี้พวกคุณทุกคนก็ได้ผ่านการฝึกขายไปแล้วนะครับตอนนี้ท่านประธานก็พร้อมที่จะเข้ามาประกาศผลผู้ที่จะได้รับตำแหน่งผู้จัดการแล้วครับนี่มันลูกค้าคนนั้นนี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่คือคุณลูกหมูประธานบริษัท CVM ของเราครับแล้วทำไมถึงต้องปลอมตัวมาเป็นลูกค้าด้วยล่ะคะเพราะฉันอยากจะทดสอบเพื่อหาคนที่เหมาะสมที่สุด
ที่จะมาเป็นผู้จัดการบริษัทฉันสิแต่เรามาสมัครตำแหน่งผู้จัดการไม่ใช่แม่ค้าส้มตำนะคะการที่จะเป็นผู้จัดการได้ไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะอย่างอื่นด้วยเธอต้องมีความคิดสร้างสรรค์อัธยาศัยดีและที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์ซึ่งสิ่งที่ฉันพูดมาทั้งหมดมีเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือคุณหยกค่ะยินดีด้วยนะคะคุณหยกคุณคือผู้จัดการใหม่ของบริษัทเราขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสยกจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะเสียเวลาจริงๆเลยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกที